าดแล้วสาวเก็บโทรศัพท์พร้อมแอปกระเป๋าเงินได้แถมไม่มีรหัสผ่านใช้ช็อปกระจายก่อนสุดท้ายงานเข้าเต็มบางครั้งการที่เราเก็บสิ่งของหรืออะไรได้ก็ตามของที่ไม่ใช่ของของเราการนำมันไปคืนเจ้าของหรือนำไปคืนไว้ที่เดิมจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเมื่อวันที่17เมษายน2561เว็บไซต์เซี่ยงไฮ้อีทเผยรายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหญิงแซ่เปิดจากนครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนบังเอิญเจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงตกอยู่ที่บริเวณริมถนนและเมื่อลองเปิดดูก็พบว่าไม่ได้ใส่รหัสผ่านเอาไว้และที่สำคัญสามารถเข้าแอปกระเป๋าเงินออนไลน์ได้ด้วยนางเปิดจึงคิดว่าตนเองโชคดีเจอโชคหล่นทับจึงนำไปใช้จ่ายช้อปปิ้งซื้อของตามร้านค้าต่างๆในบริเวณนั้นอย่างสำราญใจจนของที่ได้มีจำนวนมากจนเธอแบกกลับบ้านคนเดียวไม่ไหวจึงโทรศัพท์เรียกสามีและแม่มาช่วยขนของกลับบ้านนางเปิดใช้เงินของเจ้าของโทรศัพท์ไปทั้งสิ้น 1,300 หยวนหรือประมาณ 6,400 บาททั้งนี้ในระหว่างที่นางเปยใช้เงินของผู้อื่นช็อปอย่างสนุกสนานนั้นเธอไม่ได้สนใจข้อความจากเจ้าของเครื่องเลยว่าเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ารวบตัวนางเปยถึงที่บ้านจากนั้นถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจโดยเธอถูกกักขังอยู่ที่นั่นเป็นเวลา6วันก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ